ผัดมะเขือยาวเต้าเจี้ยวหมูสับโดยไม่ต้องพึ่งโหระพาก็อร่อยได้นะคะลองทำดูนะคะเพื่อนๆค่ะจากสูตรครัวตัดแล้วก็ตำพริกสดนะคะพริกขี้หนูแล้วก็กระเทียมค่ะผัดกับหมูนะคะให้หอมค่ะเหลืองแล้วก็ตามด้วยมะเขือยาวค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงนะคะชูรสนิดหน่อยค่ะเต้าเจี้ยวค่ะตามด้วยน้ำมันหอยนะคะซีอิ๊วขาวค่ะสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหอมมากเลยค่ะมาจับใส่จานกันผัดมะเขือยาวต่างแดนโดยไม่ต้องพึ่งโหระพาเลยนะคะพี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วผัดมะเขือยาวใส่เต้าเจี้ยวหมูสับนะคะ